ต่อยของทั้งลีลาการบรรเลงเครื่องกระทบไปพร้อมกับการแสดงที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ชื่อดัง Money Heist ค่ะของเกาหลีใต้ทำให้โชว์ของโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาเหมือนละครเวทีสั้นที่ดึงดูดสายตาผู้ชมรายการประกวด WAMS SB World Championship 2022ได้อย่างอยู่หมัดถือว่าเป็นวงน้องใหม่สำหรับการประกวดประเภท Drumline Battle ค่ะที่น่าจับตามองเพราะว่าสมาชิกในวงส่วนใหญ่เป็นนักเครื่องเป่าจากวงโยธวาทิตที่ผันตัวมาจากเครื่องเพอร์คัชชั่นแบบเฉพาะกิจและถึงแม้จะแพ้การประลองกับแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนเบนจมาราชรังสิตนะคะและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2สำหรับน้องๆโรงเรียนวรนารีเฉลิมถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยเพราะมากกว่าถ้วยรางวัลคือประสบการณ์การลงสนามแข่งที่ขาดหายไปตลอดหลายปีเพราะโควิด-19ค่ะอยากก้าวข้ามความสามารถตัวเองอะค่ะว่าอยากแบบกระโดดก้าวข้ามที่เรามีว่าเราแบบได้เท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาดูสถานที่จริงว่าเฮ้ยเขาแข่งกันอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เริ่มจากเครื่องเป่าเหมือนกันค่ะมาจากเครื่องเป่าเหมือนกันค่ะมาช่วยเพราะว่าคนไม่พอแต่ว่าเพื่อนๆอยากแข่งเราก็อยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาช่วยกันจนตอนนี้ก็ปักหลักที่เปิดแล้วค่ะเปิดคัชชั่นแล้วก็ถ้ามีรายการต่อไปเข้าใจก็จะลงครับอยากแบบหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วยสร้างสกิลให้ตัวเองไต่ระดับขึ้นไปด้วยค่ะเพราะมีเวลาซ้อมจำกัดเพียง2เดือนบวกกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอนทำให้การซ้อมเป็นไปอย่างยากลำบากโชคดีที่ได้แรงสนับสนุนจากศิษย์เก่าวงโยธวาทิตแล้วก็ครูดนตรีอาสาในภาคใต้ค่ะมาช่วยกันจนการแสดงในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับรุ่นพี่ที่ได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศการซ้อมวงโยธวาทิตในรั้วโรงเรียนอีกครั้งก็บอกว่านอกจากความคิดถึงก็คืออยากจะผลักดันให้รุ่นน้องไปไกลกว่าที่ตัวเองเคยไปเพราะไม่บ่อยนักค่ะที่โรงเรียนในภาคใต้จะมีโอกาสเข้าร่วมเวทีประกวดใหญ่ในกรุงเทพสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากลงไปเล่นด้วยครับเพราะว่าห่างหายมานานเหมือนกันครับรอบนี้ก็มาเรียกไฟให้หน่อยน้องๆก็เพิ่งมาเริ่มนับหนึ่งเหมือนกันครับเราก็ต้องวางแผนให้ดีครับต้องเตรียมจัดเตรียมของอะไรที่เราคิดว่าเราสามารถพัฒนาเด็กได้เร็วที่สุดครับเห็นได้ชัดว่าวงการวงโยของประเทศไทยครับเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจุดอ่อนก็คือโอกาสที่จะได้เห็นนะทีมนะหรือได้มีโอกาสลงสู่เวทีเพื่อแข่งขันกับทีมระดับแชมป์ค่อนข้างน้อยซึ่งในภาคใต้เรามีเวทีให้แสดงศักยภาพนั้นไม่มากนะเราก็ถือว่าเวทีนี้ลูกๆได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพเต็มความสามารถครับวงโยธวาทิตโรงเรียนวรนารีเฉลิมถือว่าเป็นหนึ่งในแนวหน้าของจังหวัดสงขลาค่ะการจะต่อยอดเพิ่มประเภท Drumline Battle จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันแต่ว่าต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งสมาชิกวงแล้วก็ครูผู้ดูแลหลังจากนี้จะหันมาโฟกัสเรื่องการซ้อมและพัฒนาทักษะการบรรเลงเพื่อเตรียมลงประกวดในรายการถัดไปค่ะ